ทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวของอีกหนึ่งพรรคการเมืองที่ต้องจับตาเพราะว่าวันอาทิตย์นี้จะมีการเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่นั่นก็คือพรรคประชาธิปัตย์นะครับแต่ปรากฏว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้8กรกฎาคมเนี่ยจะมีความเคลื่อนไหวของคนนี้ครับคุณเชามีขวดเป็นอดีตรองโฆษกพรรคนะฮะคุณเชาเองเนี่ยล่าสุดโพสต์ Facebook บอกว่าจากใจถึงใจคนรักปชป.8กรกฎาคมเจอกันที่ลานพระแม่ธรณีพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าจะมีการเปิดเวทีเสวนาเล็กๆให้สมาชิกพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและยืนยันว่าไม่ได้มีวาระซ่อนเร้นเพื่อผลักดันใครเป็นหัวหน้าพรรคแต่ต้องการเห็นพรรคกลับสู่เส้นทางที่ถูกต้องในทางการเมืองเปิดโอกาสให้ทุกเสียงในที่ประชุมใหญ่ได้ร่วมชี้ชะตากำหนดอนาคตพรรคด้วยการงดเว้นการใช้ข้อบังคับที่กำหนดให้สัดส่วนของส.ส.คิดเป็น 70% ขององค์ประชุมทั้งหมดเป็นทุกคนมี1เสียงเท่ากันแล้วคุณชาวก็บอกนะฮะว่าเชื่อว่าถ้าลดเพดานความอยากลงหลายคนจะเห็นความจริงตรงหน้ามากขึ้นว่าหัวหน้าพรรคคนต่อไปมีความสำคัญต่อพรรคมากกว่าการเป็นหุ่นเชิดให้ใครใช้เพื่อก้าวสู่อำนาจเท่านั้นและล่าสุดทางเนชั่นทีวีก็ได้ไปสัมภาษณ์คุณชาวในประเด็นนี้ครับปรากฏการณ์เช่นนี้เนี่ยผมเห็นว่ามันเงียบมากแล้วก็ผสมกับความเงียบก็คือมีเสียงเล็ดลอดนะครับซุบซิบกันในหมู่สมาชิกในหมู่ลายกลุ่มว่ามีการล็อกสเปคหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคไว้เรียบร้อยแล้วกลุ่มส.ส.ที่ได้รับการเลือกตั้งมาใหม่ทั้ง25คนเนี่ยพยายามที่จะรวบรวมให้ได้เสียงข้างมากโดยอาศัยข้อบังคับพรรคซึ่งร่างไว้ให้น้ำหนักไปที่กลุ่มส.ส.ชุดปัจจุบันเนี่ยให้มีสัดส่วนคะแนนเสียงถึง 70% ขององค์ประชุมในที่ประชุมใหญ่ก็มีข่าวว่าส.ส.กลุ่มนี้นะครับพยายามที่จะเสนอตัวเองเข้าร่วมรัฐบาลนะครับซึ่งผมเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องก็เพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์ของเราเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่าความเป็นประชาธิปัตย์เนี่ยมีบทบาทนำในสังคมมาโดยตลอดเราไม่ใช่พรรคที่จะคอยเสียบร่วมรัฐบาลเราไม่ใช่พรรคที่จะคอยเตือนตามจากคุณชาวมาดูท่าทีของคนนี้ค่ะคุณผู้ชมคนแรกและคนเดียวที่ออกมาประกาศชัดๆเลยว่าจะลงเป็นแคนดิเดตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นั่นก็คือคุณอลงกรณ์พลบุตรนะคะจนถึงวินาทีนี้เนี่ยคุณอลงกรณ์บอกเลยว่าผลจะเป็นยังไงก็ต้องรอมติพรรคในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้วันที่9กรกฎาคมแล้วความเห็นส่วนตัวในฐานะที่เป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคยืนยันจุดยืนเดิมเลยว่าประชาธิปัตย์จะต้องยืนบนจุดยืนประชาธิปไตยตรงไปตรงมารวมไปถึงหลังจากนี้ในประเด็นสำคัญอย่างการนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะแล้วในมุมของคุณอลงกรณ์เองบอกนะคะประเด็นของการเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยพูดชัดเลยนะเมื่อวานเนี้ยถ้าได้เป็นจริงๆเนี่ยตั้งใจจะเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เพียงแค่2ปีเท่านั้นก็พอแล้วค่ะต้องรอการประชุมผมตั้งใจถ้าได้รับการไว้วางใจเนี่ยจะเป็นหัวหน้าพรรคเพียง2ปีมาปรับพื้นฐานพรรคสร้างจุดยืนพรรคบนแนวทางประชาธิปไตยที่ชัดเจนมั่นคงแล้วก็สร้างคนรุ่นใหม่ๆขึ้นมาสร้างนโยบายวิสัยทัศน์ใหม่ๆขึ้นมาจากนั้นเนี่ยก็จะลาออกแล้วก็เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาสืบสานงานต่อไปนะครับมันถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าในช่วง transition หรือการเปลี่ยนผ่านเนี่ยไม่ใช่งานที่ง่ายจากจุดที่เราต่ำที่สุดละของการมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเหลือเพียง25คนแล้วก็มีpopular voteนะเพียง 900,000 กว่าเนี่ยมันตกมาจากเกือบ12ล้านเสียงดังนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่งานง่ายเลยแล้วก็การที่จะผนึกความร่วมมือความเอกภาพความสามัคคีของกลุ่มต่างๆในพรรคผมคิดว่าจะต้องเป็นการปรับโครงสร้างเชิงระบบเนี่ยนะคะคุณผู้ชมแล้วคุณอลงกรณ์ยังบอกอีกด้วยคือมันมีกระแสเหมือนกันว่าคนอื่นก็จะลงเป็นแคนดิเดตของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เหมือนกันอย่างดร.เออย่างเงี้ยเจ้าตัวบอกว่าเรียกร้องเลยอยากให้หลายๆคนมาลงสมัครไปเลยเปิดตัวแบบชัดเจนไปเลยแล้วก็มาดีเบตกันในการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคเหมือนในอดีตที่เคยทำซึ่งเข้าใจว่าจะทำให้ประชาธิปัตย์เนี่ยได้สะท้อนถึงความเป็นสถาบันการเมืองที่มีวัฒนธรรมประชาธิปไตยภายในพรรคนะคะทีนี้พูดถึงประเด็นของพรรคประชาธิปัตย์
ไม่ถามความเห็นท่านนี้ไม่ได้คนสำคัญของพรรคอย่างคุณชวนหลีกภัยนักข่าวก็พยายามจะถามถึงประเด็นสำคัญของพรรคที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์นี้ในการเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่คุณชวนเนี่ยนะคะก็ตอบคำถามนักข่าวบอกว่าจริงๆแล้วไม่ค่อยอยากจะตอบคำถามนี้พยายามที่จะเลี่ยงนะเพราะว่าที่ผ่านมากลัวว่าสัมภาษณ์ไปแล้วมันจะมีเรื่องของข้อขัดแย้งแล้วมีลูกพรรคหลายคนแสดงความเห็นในพื้นที่ส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องของการโหวตหัวหน้าพรรคคุณชวนบอกเลยว่าต้องเข้าใจนะว่าประชาธิปัตย์มีเพียงแค่25เสียงบัญชีรายชื่อก็มีเพียงแค่3คนต้องเจียมเนื้อเจียมตัวแล้วต้องรู้สถานการณ์ว่าตอนนี้พรรคต้องเลือกคนประเภทไหนมาแก้ปัญหาค่ะนี่ต้องเจียมเนื้อเจียมตัวมันมี25เสียงนี่ควรจะเจียมเนื้อเจียมตัวนะบัญชีรายชื่อ3คนเท่านั้นเองได้มาคะแนนบริสุทธิ์ 900,000 กว่าเสียงแม้กระทั่งภาคใต้ยังแพ้ท่านพรรคท่านรีประยุทธ์เลยเพราะฉะนั้นผมว่าเราก็ต้องประมาณตัวเองรู้ตัวว่าคนเลือกเราน้อยแค่ไหนก็พอจะรู้กูสถานการณ์รู้ความจริงอย่างนี้แล้วก็ต้องคิดในทางบวกว่ามันจะต้องได้คนประเภทใดมาแก้ปัญหาย้ำด้วยนะคุณผู้ชมบอกว่าอยากให้หัวหน้าพรรคคนใหม่สร้างความเป็นหนึ่งเดียวหลอมรวมกอบกู้ความเป็นประชาธิปัตย์อย่าไปคิดเลยว่าต้องเป็นรุ่นนั้นรุ่นนี้บางเรื่องคุณชวนบอกว่าของใหม่ก็ดีกว่าแต่บางเรื่องเนี่ยของเก่าที่ดีก็ต้องเก็บรักษาเอาไว้ส่วนกรณีในอนาคตค่ะหากพรรคประชาธิปัตย์ไปร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันอนาคตทางการเมืองของคุณชวนจะเป็นยังไงถ้าออกมาเป็นแบบนี้ไปฟังจากปากเจ้าตัวเลยค่ะการรู้ผมก็เป็นห่วงเพราะว่าผมเป็นห่วงว่าสมาชิกบางส่วนเนี่ยไม่ค่อยสนใจเรื่องด้วยเขาไม่รู้ว่าอดีตเป็นอย่างไรก็เลยทำให้มองข้ามเรื่องนี้ไปแต่ว่าผมก็เห็นด้วยว่าเมื่อพักตั้งใจแต่ว่าบางทีพักทุกพักมันก็มีคนดีอยู่ที่ต้องยอมรับความจริงเราจะไปเหมาทั้งหมดมันก็ไม่ได้ว่าถ้าพักบางพักยังยึดมั่นเชื่อมั่นคนโกงอยู่อย่างเงี้ยบอกว่าไปร่วมก็อันตรายครับผมแต่ยังไม่มีแนวโน้มนะครับว่าจะเป็นอย่างนั้นนี่นะคะแล้วตอนท้ายที่ให้สัมภาษณ์นักข่าวเมื่อวานคุณชวนอารมณ์ดีนะคุณผู้ชมหยิบไม้เซลฟี่ที่มีโทรศัพท์มือถือของสำนักข่าวที่ไปสัมภาษณ์อะค่ะเมื่อวานเนี้ยที่ไลฟ์สดอยู่เนี่ยหยิบมาถือเลยแล้วก็ขอบคุณ 900,000 คะแนนเสียงของประชาชนที่มอบให้กับพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งมองว่าเป็นคะแนนบริสุทธิ์นะที่ทำให้คุณชวนได้เข้ามาทำงานในสภาอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะยังไงเดี๋ยววันมะรืนนี้ก็ได้รู้กันนะครับว่าใครจะเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่ครับ